สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้เราจะทำเมนูปลาหมึกนึ่งมะนาวนะคะแต่ว่าเป็นปลาหมึกนึ่งมะนาวที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเราจะทำปลาหมึกนึ่งมะนาวยัดไส้กันค่ะมาดูส่วนผสมของปลาหมึกยัดไส้นึ่งมะนาวกันเลยค่ะเริ่มจากเราจะแยกส่วนผสมเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งนี้จะเป็นไส้ปลาหมึกนะคะของเราใช้เป็นหมูสับนะคะตัวนี้เราใช้เป็นหมูสันนอกเอามาสับนะคะหรือใครไม่สะดวกจะใช้เป็นหมูสับก็ได้นะคะหมูบดนะคะที่สำเร็จรูปทั่วไปก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะถ้าเราซื้อมาเองเราจะได้แบบหมูที่ไม่มีมันมากหนักนะคะต่อมาค่ะวุ้นเส้นนะคะแล้วก็แช่น้ำให้นุ่มๆก่อนนะคะตัดเป็นท่อนๆนะคะอย่าให้ยาวมากนักนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่เราเอาไปยัดไส้ในปลาหมึกเนี่ยมันจะยัดได้ยากแล้วก็ทานยากด้วยค่ะตัวนี้เป็นรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะโขลกรวมกันค่ะพริกไทยประมาณสัก 6-7 เม็ดนะคะรากผักชี2ต้นแล้วก็กระเทียม 4-5 กลีบนะคะแล้วก็โขลกให้ละเอียดจะได้แบบนี้เลยค่ะมีซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะไข่ไก่1ฟองนะคะตัวนี้ส่วนของไส้นะคะต่อมามาดูส่วนของการทำปลาหมึกนึ่งมะนาวกันนะคะก็จะมีปลาหมึกนะคะหลักๆเราใช้เป็นปลาหมึกกล้วยนะคะที่ลอกหนังแล้วนะคะจนเป็นสีขาวแบบนี้อันนี้ก็คือซื้อเป็นแบบสำเร็จรูปนะคะถ้าใครมีเวลานะคะก็ซื้อเป็นปลาหมึกกล้วยแล้วก็เอามาลอกหนังเองก็ได้เหมือนกันอันนี้เราเอาไปล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะ 2-3 รอบนะคะจากนั้นก็เอามาขยำเกลือค่ะเพื่อดับคาวนะคะเวลาที่เราขยำเกลือเนี่ยมันจะเป็นฟองๆพอขยำสัก 2-3 รอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล้างน้ำสะอาดนะคะล้างจนฟองมันหมดเลยค่ะมันก็จะไม่คาวแล้วทีนี้เวลาเอาไปทำกับข้าวเนาะต่อมาค่ะน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำปลาค่ะกระเทียมสับแล้วก็พริกสับนะคะพริกเราใช้เป็นเขียวแดงเลยนะ2สีสีจะได้สวยๆน้ำตาลทรายมีผงปรุงรสเราใช้เป็นผงปรุงรสหมูนะคะมะนาวค่ะใช้เป็นมะนาวสดแล้วก็ใบขึ้นฉ่ายค่ะแล้วก็น้ำสะอาดอีกเล็กน้อยนะคะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำไส้ปลาหมึกกันก่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่หมูสับลงไปเลยค่ะหมูสับเราใช้ประมาณ2ขีดนะคะตามด้วยรากผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยนะคะซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยค่ะไข่ไก่1ฟองค่ะจากนั้นก็ขยำส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนค่ะไข่ไก่ก็จะทำให้เนื้อหมูนุ่มด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราเอาไปยัดไส้เนี่ยเขาก็จะจับตัวดีเป็นก้อนดีค่ะจากนั้นก็จะใส่วุ้นเส้นนะคะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะแล้วก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากันตอนนี้ก็มีกลิ่นพวกกระเทียมพริกไทยนะคะจะโชยมาค่อนข้างเยอะเลยเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะพักส่วนผสมเนี่ยค่ะให้เนื้อหมูซึมพวกเครื่องปรุงได้ดีก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะพักไว้ประมาณ10นาทีค่ะหลังจากที่เราพักหมูไว้10นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูหมักที่เราเตรียมไว้นะคะมายัดไส้ในตัวปลาหมึกนะคะปลาหมึกค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นรูแบบนี้เนาะเราถอดชิ้นส่วนหัวเขาแยกไว้อยู่แล้วเนาะเนี่ยค่ะยัดเข้าไปเลยอารมณ์ประมาณคล้ายๆแกงจืดปลาหมึกยัดไส้นะคะแต่ว่าเราประยุกต์เอามาผสมกันระหว่างแกงจืดปลาหมึกยัดไส้นะคะผสมกับปลาหมึกนึ่งมะนาวนะคะก็ค่อยๆยัดไปแบบนี้ค่ะอาจจะลื่นนิดนึงนะคะก็ค่อยๆทำไปใจเย็นๆค่ะไม่ต้องรีบร้อนนี่ค่ะแล้วก็จะยัดพอประมาณนะคะไม่ต้องตึงมากนะคะเพราะว่าเวลาหมูสุกเนี่ยเขาก็จะบวมขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวปลาหมึกเราจะแน่นเกินไปนะคะจะท้องโตไปแล้วก็เอาพอประมาณจากนั้นก็หัวปลาหมึกนะคะที่เราแยกไว้ยัดใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็กลัดด้วยไม้จิ้มฟันนะคะเพื่อที่เวลาเราเอาไปต้มหรือว่าเอาไปนึ่งเนี่ยจะได้ไม่หลุดออกจากกันนะคะไส้จะได้ไม่ทะลักแล้วก็จะกลัดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีหัวโผล่มานิดนึงแล้วก็พักไว้ก่อนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราทำจนเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะปลาหมึกนะคะที่เรายัดไส้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของน้ำราดปลาหมึกกันนะคะก็เริ่มจากใส่น้ำกระเทียมดองลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะผงปรุงรสค่ะแล้วก็คนนิดนึงค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะพริกนะคะความเผ็ดตามชอบได้เลยของเราก็รสจัดอยู่แล้วใส่หมดเลยกระเทียมค่ะกระเทียมสับเขาใช้เป็นกระเทียมกรีบใหญ่นะคะหรือว่ากระเทียมจีนค่ะปอกเปลือกแล้วก็สับหยาบๆนะคะบีบมะนาวลงไปค่ะมะนาวเราใส่ประมาณ1ลูกนะคะก็ลองกะดูค่ะว่าใครชอบเปรี้ยวนำเค็มนำรสไหนก็ลองทำไปชิมไปนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะทีนี้ก็ลองชิมรสชาติของน้ำยำดูนะคะสีจิ๊ดจ๊าดมากเลยลองชิมดูค่ะแล้วก็ปรุงให้ได้รสตามชอบนะคะพอแล้วแซ่บต่อมาค่ะเราจะพักส่วนผสมของตัวน้ำราดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำส่วนของปลาหมึกกันค่ะค่ะต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปลาหมึกมาลวกกันค่ะมาต้มให้สุก
ก่อนที่เราจะเอาปลาหมึกไปต้มนะคะเราจะตัดตูดเขานิดนึงแบบนี้ค่ะเพื่อให้เขามีรูระบายอากาศเนาะเวลาที่น้ำผ่านเนี่ยจะได้สุกได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็เวลาที่เราเอาปลาหมึกไปต้มเนี่ยเขาจะไม่บวมเกินไปนะคะเขาจะมีทางผ่านตัดนิดเดียวค่ะแค่นี้เอาปลาหมึกนะคะลงมาต้มเลยค่ะอาจจะแบ่งต้มสักสองรอบนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะสุกไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็ปิดฝาพักไว้นะคะให้ปลาหมึกสุกนะคะก็คือเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเราต้มไปสักพักหนึ่งนะคะก็เช็คดูให้หมูสุกดีนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าปลาหมึกของเราบวมขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะทวนมากแล้วก็ตักพักไว้ค่ะแล้วก็ต้มอันที่เหลือนะคะจนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะพอเราต้มปลาหมึกสุกแล้วนะคะเราก็จะมาเอาไม้จิ้มฟันออกนะคะก่อนที่จะนำไปนึ่งเนาะก่อนจะเอาออกนะคะให้บ้างปลาหมึกเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะบางนิดนึงแล้วก็ถอดไม้ออกแบบนี้เลยค่ะนี่บ้างเพื่อให้น้ำยำนะคะซึมเข้าได้ดีนะคะบ้างสองด้านเลยก็ได้หน้ากับหลังเลยแล้วก็ดึงออกปึ๊บเนี่ยค่ะปลาหมึกที่เราบ้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเอาปลาหมึกไปนึ่งกันค่ะก่อนนึ่งนะคะเราก็จะราดด้วยน้ำราดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะนำปลาหมึกมานึ่งนะคะประมาณ 3-5 นาทีนะคะปิดฝาไว้เลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะปลาหมึกนึ่งมะนาวของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จัดใส่จานแบบนี้นะคะก่อนเสิร์ฟนะคะเราจะบีบมะนาวเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับปลาหมึกนึ่งมะนาวของเราค่ะบีบมะนาวสดแบบนี้เลยค่ะบีบราดไปเลยพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมชิมด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเด็ดแค่ไหนค่ะนี่ดูความเด้งของหมูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมหมูสุกกำลังพอดีเลยแล้วก็ชิมตักน้ำราดนิดนึงเนาะพริกกระทงกระเทียมเห็นไหมอร่อยอ่ะอารมณ์นะคะเหมือนเรากินต้มจืดปลาหมึกเนาะแล้วก็แต่ว่ามันมีความเข้มข้นของน้ำยำค่ะที่เราเอาไปนึ่งนะคะมันก็จะมีซึมเข้าไปในตัวปลาหมึกเล็กน้อยนะคะแล้วก็พอกินรวมกันกับพริกกระเทียมอะไรเงี้ยค่ะเข้ากันดีค่ะต้องลองค่ะสูตรนี้นะคะถ้าชอบก็ลองทำทานดูแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากคุยกันนะคะตอนนี้ครัวพี่พิไลก็มีไลน์แล้วนะคะอยู่ด้านล่างนะคะสามารถแอดไลน์ไปคุยกันได้นะคะหรือจะตามไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจก็ได้ค่ะนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ